สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะครับประจำวันจันทร์ที่22 กรกฎาคม 2562ครับผมในวันนี้นะครับหัวข้อที่คุยกันก็จะมีเป็นภาพรวมของตลาดในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการรายงานงบกำไรนะครับของหุ้นกลุ่มธนาคารออกมานะครับก็เดี๋ยวติดตามรับฟังกันได้เลยครับผมสำหรับภาพของเซตในวันนี้นะครับเรามองว่าน่าจะผันผวนแบบไซด์เวย์อัพได้นะครับคือเอาที่เห็นนะครับบนหน้าจอเนี่ยต่อจะให้งบแบงค์เนี่ยกำไรบางตัวก็ดีกว่าคาดบางตัวก็ต่ำกว่าคาดโดยรวมอาจจะยังไม่ค่อยเจออะไรโดดเด่นนักนะครับแต่ว่าเรามองว่าเรื่องของฟันโฟลว์ต่างชาติเนี่ยน่าจะยังคงไหลเข้าภูมิภาครวมถึงบ้านเราได้ต่อนะครับเพราะว่าข้อแรกเลย1 Fitch Ratingได้ปรับมุมมองนะครับบนภาพการเมืองของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนึงนะครับที่ช่วยเรียกเม็ดเงินนะครับช่วยดึงเม็ดเงินเข้ามาตลาดหุ้นบ้านเรามากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของนโยบายนะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่านโยบายการเมืองต่างๆนะครับที่วันที่25นี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยเขาจะมีนัดนะครับที่จะแถลงรายละเอียดให้ประชาชนรับทราบกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยยังคงมีแรงเก็งกำไรนะครับยังคงมีแรงยังคงมีความหวังนะครับบนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่เรียกแรงซื้อในประเทศได้อยู่นะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่มาช่วยหนุนฟันโฟลก็คือเรื่องของการประชุมเฟดนะครับกับการประชุม ECB คือการประชุมเฟดอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแหละเนาะว่าสิ้นเดือนนี้เขาน่าจะลดดอกเบี้ยกันแต่ว่าวันที่25นี้นะครับจะเป็นการประชุมของ ECB ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องลองดูนะครับว่าโทนของเขาเนี่ยจะเป็นแนวทางไหนเพราะถ้าโดวิชเนี่ยมันก็จะยิ่งหนุนให้ฟันโฟลเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้นอันนี้นะครับผมก็คือโดยรวมเนี่ยผมมองว่าหุ้นไทยเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติอยู่นะครับผมแล้วก็แรงซื้อจากนโยบายภาครัฐนะครับผมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่เราคาดว่าจะแถลงในวันที่25นี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเรามองว่ายังคงมีแรงซื้ออยู่ครับผมเดี๋ยวอัปเดต position นิดนึงนะครับสำหรับ portfolio model เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้มีการตัดขาดทุน BBL ออกไปนะครับที่ราคา195 บาทนะครับตัดขาดทุนไปประมาณลบ 3.61% นะครับแล้วก็ switch มาเข้าซื้อ stake ที่26.50 บาทนะครับเป้าของ stake เนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่27.75 บาทนะครับอันนี้มองว่าเรื่องของการต่อเนื่องของโครงการภาครัฐนะครับสเต็กเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์ที่สุดส่วนที่เหลือก็ยังคงถืออยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือมีเมเจอร์เป้า30 บาทนะครับ EA เป้า57.50 บาทมี JC เป้า54 บาทครับผมขอบคุณครับต่อทางด้านพื้นฐานนะครับก็เป็นตัวรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะครับตัวแรกนะครับเบย์นะครับกำไรไตรมาส2นะครับอยู่ที่ 7,000 ล้านนะครับใกล้เคียงกับที่ทางฝ่ายคาดไว้นะครับโดยเพิ่มขึ้น 11.8% year on year นะครับโดยรายได้กับทุกรายการเพิ่มสูงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการตั้งสำรองและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ลดลงมากนะครับถึง 45% Q on Q นะครับเนื่องจากไตรมาสก่อนนะครับเบย์มีกำไรพิเศษจากการขายหุ้นเงินติดล้อออกไปนะครับสินเชื่อของเบย์ในไตรมาสนี้นะครับยังเติบโตอย่างโดดเด่นอีก 2.8% Q on Q นะครับทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี61นะครับแล้วถึง 5.2% year to date นะครับและน่าจะทำให้เบย์นะครับเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตโดดเด่นที่สุดในปี62นะครับนอกจากนี้เบย์ยังสามารถลดระดับ NPL ลงได้ด้วยนะครับเหลือ 1.96% จาก 1.99% ในไตรมาสก่อนจากกำไรพิเศษจากการขายหุ้นและกำไรปกติที่ยังโตต่อเนื่องนะครับทำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรปี62ของเบย์นะครับขึ้นเป็น 33,800 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง 36.4% year on yearเอาไปใช้ราคาพื้นฐานปี63ที่44.50 บาทนะครับยังมองว่าเบย์น่าจะยังมีการเติบโตที่โดดเด่นได้ต่อเนื่องนะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับเบย์
เคแบงค์นะครับรายงานกำไรไตรมาส2อยู่ที่ 9,900 ล้านนะครับใกล้เคียงกับที่คาดนะครับโดยกำไรลดลง 9.1% เยือนเยียเนื่องจากกำไรจากเงินลงทุนและรายได้ธุรกิจประกันลดต่ำลงนะครับและลดลง 1.2% Q1Q เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นสินเชื่อในไตรมาส2ของ KBank นะครับเร่งตัวขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้น 0.98% Q1Q และทำให้สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปี61นะครับเป็น 1.06% year to date โดยส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทาง KBank นะครับยังคงเป้าไว้ที่ 5-7% นะครับแต่มีความเป็นไปได้นะครับที่การเติบโตของสินเชื่อในปีนี้จะออกมาทางขอบล่างของเป้าทางด้าน NPL นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 3.4% จาก 3.3% ในไตรมาสก่อนถึงแม้ว่าจะมีการตัดหนี้สูญออกไปแล้วถึง 9,000 ล้านบาทแล้วก็ตามนะครับยังคงประมาณการกำไรปี63นะครับของ KBank ไว้ที่ 39,600 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 2.9% year on year ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี63นะครับที่228บาทแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KBank KKP นะครับมีกำไร 1,500 ล้านนะครับต่ำกว่าคาดนะครับจากการตั้งสำรองที่สูงกว่าคาดนะครับโดยกำไรไตรมาสนี้นะครับลดลง 5.2% year on yearเนื่องจากการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับกำไรเพิ่มขึ้นถึง 19.7% Q1Q นะครับเนื่องจากกำไรจากการขายทรัพย์สินและการขายเพิ่มขึ้นมากสินเชื่อของ KKP มีการเติบโตที่น้อยกว่าไตรมาสก่อนมากนะครับโดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% Q1Q และทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี61นะครับเป็น 1.7% year to dateถึงแม้ว่าสินเชื่อทุกประเภทจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่สินเชื่อบรรษัทที่หดตัวนะครับเป็นตัวดึงให้สินเชื่อเติบโตเพียงเล็กน้อยในขณะที่ NPL ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเป็น 4.2% จาก 4.1% ในไตรมาสก่อนกลุ่มประมาณการกำไรปี63 KKP นะครับไปที่ 6,100 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 1.1% year on year ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี63ที่81บาทถึงแม้ว่าจะคาดกำไรเติบโตไม่โดดเด่นนะครับแต่ยังคาดหวังปันผลระดับสูงได้นะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KKPKTB นะครับกำไรไตรมาสนี้นะครับอยู่ที่ 8,200 ล้านนะครับดีกว่าคาดนะครับเนื่องจากมีการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาดนะครับโดยกำไรไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 5.9% year on year นะครับจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นและการตั้งสำรองที่ลดลงมากและเพิ่มขึ้น 11.9% Q1Q นะครับจากการตั้งสำรองที่ลดลงมากถึงแม้ว่าจะมีรายได้น้อยลงนะครับและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นก็ตามสินเชื่อของ KTB ไตรมาสนี้นะครับเร่งตัวขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้น 1.6% Q1Q และทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี61นะครับเพิ่มเป็น 2% year to date ตอนนั้น NPL นะครับถึงแม้ว่าจะมีปริมาณลดลงเป็น 1.07 แสนล้านบาทนะครับจาก 1.09 แสนล้านในไตรมาสก่อนแต่ฐานสินเชื่อได้ใช้คำนวณลดต่ำลงนะครับส่งผลให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 4.68% จาก 4.48% ในไตรมาสก่อนยังคงประมาณการกำไรปี63ของ KTB นะครับไปที่ 31,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 9% year on year ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี63ที่22บาทแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KTB SCB นะครับกำไรไตรมาส2อยู่ที่ 1,900 ล้านนะครับใกล้เคียงกับที่คาดนะครับโดยกำไรไตรมาสนี้ลดลง 1.2% year on year เนื่องจากรายได้จากธุรกิจการที่ลดลงมากนะครับได้มีการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นแต่เพิ่มขึ้นนะครับถึง 19.9% Q1Q นะครับจากรายได้กับทุกประเภทนะครับยกเว้นรายได้ประกันเพิ่มสูงขึ้นสินเชื่อในไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้น 1.5% Q1Q แล้วก็ทำให้สินเชื่อจากไตรมาสปี61นะครับกลับมาเป็นบวกนะครับได้ที่ 1% year to date หลังจากหดตัวลงในไตรมาสก่อนนะครับโดยสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นในไตรมาสนี้นะครับส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในขณะที่ระดับ NPL นะครับยังคงอยู่ที่ 2.77% เท่ากับไตรมาสก่อนทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี63ของ SCB นะครับไปที่ 46,000 ล้านนะครับถึงแม้ว่ากำไรในครึ่งปีแรกจะคิดเป็นเพียง 43% ของประมาณการทั้งปีนะครับเนื่องจากคาดว่า SCB จะได้รับรู้กำไรจากการขายหุ้น SCB Life ออกไปในช่วงปลายปีโดยกำไรในปีนี้นะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 15.6% year on year ราคาพื้นฐานอยู่ที่153บาทแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ SCB TCAP นะครับมีกำไรอยู่ที่ 1,900 ล้านนะครับต่ำกว่าที่คาดนะครับจากมีค่าใช้จ่ายพนักงานตามกฎหมายแรงงานและค่าใช้จ่ายพนักงานนี่เองนะครับเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้กำไรไตรมาสนี้ลดลง 7.4% year on year แล้วก็ 5.8% Q1Q นอกเหนือจากกำไรจากเงินลงทุนที่ลดต่ำลงถึงแม้ว่ารายได้อื่นจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
สินเชื่อไตรมาสนี้นะครับยังเติบโตต่อนะครับ 0.9% Q1Q นะครับแต่ยังเติบโตน้อยกว่าไตรมาสก่อนนะครับที่เติบโต 1.4% Q1Q โดยสินเชื่อที่เติบโตนะครับยังคงมาจากสินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลักเช่นเดิมอย่างไรก็ตามในไตรมาสนี้นะครับ TCAP NPL เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเป็น 2.4% จาก 2.3% ในไตรมาสก่อนคงประมาณการกำไรปี63ที่แคปไปที่ 7,500 ล้านนะครับลดลง 4.4% year on year เนื่องจากไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหมือนในปีก่อนมาไปใช้ราคาพื้นฐานปี63นะครับอยู่ที่63บาทอย่างไรก็ตามนะครับยังต้องติดตามประเด็นเกี่ยวกับการควบรวมนะครับระหว่าง T-Bank และ TMB นะครับซึ่งอาจจะทำให้ T-Cap นั้นมีสภาพคล่องเหลือและอาจจะมีการปันผลพิเศษออกมาได้นะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ T-Cap อีกตัวหนึ่งในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับ KTC นะครับรายงานกำไรในไตรมาส2อยู่ที่ 1,300 ล้านนะครับจากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มสูงขึ้นแต่หนี้ส่วนได้รับคืนที่ลดลงนะครับและการตั้งสำรองและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรเพิ่มขึ้นไม่มากแต่เมื่อเทียบไตรมาสก่อนนะครับกำไรลดลง 16.7% Q1Q นะครับจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นมากหนี้ส่วนได้รับคืนลดลงและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นสินเชื่อของ KTC ในไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้น 2.5% Q1Q นะครับโดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลไปหดตัว 1.4% นะครับเมื่อเทียบกับเส้นปี61อย่างไรก็ตามนะครับ KTC มี NPL ลดลงเหลือนะครับ 1.13% จาก 1.18% ในไตรมาสก่อนคงประมาณการกำไรปี63 KTC นะครับไว้ที่ 6,200 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 20.2% year on year ถึงแม้ว่ากำไรขึ้นไปล่าจะคิดเป็น 47% ของประมาณการทั้งปีนะครับเนื่องจากมองว่าโปรโมชั่นที่ทยอยออกมาน่าจะทำให้สินเชื่อเติบโตขึ้นได้นะครับและปกติครึ่งปีหลังจะเป็นไฮซีซันของสินเชื่อรายย่อยปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี63ที่47บาทแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ KTC สำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ